สมุนไพรหรือผลไม้ชนิดนี้เนี่ยสามารถลดน้ำหนักให้ท่านได้ดีสุดยอดยอดเลยทราบกันหรือไม่ผลไม้หรือสมุนไพรตัวนั้นก็คือนี่เลยมะม่วงหาวมะนาวโฮค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าหนามแดงนะในการกินเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะท่านก็เด็ดมะม่วงหาวมะนาวโฮเนี่ยออกมาประมาณสัก5ลูกนะถ้าผลใหญ่อย่างนี้ก็5ผลละค่ะหลังจากนั้นน่ะผ่าครึ่งเลยแนะนำว่าอย่าไปเก็บลูกเขาเรียกว่าไงสุกๆนะถ้าลูกสุกเนี่ยผลเขาก็จะออกเป็นสีม่วงๆอย่างนั้นไม่ดีแล้วค่ะเปรี้ยวจัดเกินไปนำขนาดนี้ประมาณนี้หรือออกแดงๆหน่อยหลังจากนั้นท่านต้องนำไปล้างนะเพราะเขายางเขาเยอะเนี่ยนำไปล้างค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะใส่ลงไปเลยล้างเสร็จแล้วใส่ลงไปในโถโยนป้องลงไปเลยไม่มีหลักการมากใส่น้ำลงไปปั่นค่ะน้ำที่ปั่นก็ไม่ต้องถึงกับเต็มแก้วดีหรอกนี่ประมาณนี้ใส่ลงไปปั่นเลยค่ะเมื่อปั่นไปนะท่านต้องปั่นให้แหลกๆหน่อยนะมะม่วงขาวมะนาวโขงเนี่ยในการปั่นของเขาเนี่ยก็จะใช้เวลาต้องปั่นปั่นเลยค่ะโอ้โหสมุนไพรตัวนี้หรือผลไม้ชนิดนี้เนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้ดีนะเช่นว่าได้แล้วแต่จริงๆท่านต้องปั่นให้แหลกนะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเช่นว่าได้แล้วเนี่ยปิดเครื่องเลยปิดเครื่องนำมากรองค่ะนำมากรองเลยเมื่อนำมากรองนะน้ำจะออกนมนมเลยเน่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 เดี๋ยวจะรินให้ดูหน่อยนะนี่ออกเป็นสีนมนมอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นน่ะท่านยกขึ้นดื่มกินค่ะมาจะลองดื่มให้กินว่ารสชาติเป็นยังไงว่ามันอร่อยหรือไม่แต่ถ้าท่านกินดิบๆโดยที่ว่าไม่นำมาปั่นนะมันจะเปรี้ยวแล้วก็ฝาดมากอ่ะเนี่ยชิมเลยค่ะรสชาติก็เปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มากนะจะรู้สึกเหมือนกับมียางหน่อยๆอ่ะติดๆปากอะไรอย่างเงี้ยท่านดื่มกินไปเลยนะเช้าเย็นหรืออย่างน้อยๆนะให้ท่านได้ดื่มกิน1แก้วเนี่ยทำต่อเนื่องไปเถอะน้ำหนักตัวของท่านนะมันจะลดได้ดีมากๆเลยด้วยสรรพคุณดีๆของมะม่วงหาวมะนาวโหกหรือหนามแดงตัวนี้นี่แหละเป็นข้อมูลดีๆที่นำเสนอในวันนี้ถูกใจอย่างไรนะกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้กดไว้ค่ะมีข้อมูลดีๆนะนำเสนอให้ท่านตลอดเวลาเลยค่ะ